สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกคนครับสวัสดีปีใหม่2564ไม่บ่อยครั้งนะที่จะเห็นผมติวฟิสิกส์ไปด้วยแล้วก็เห็นหน้าผมไปด้วยนะครับเพราะว่ามันรู้สึกเขินๆยังไงก็ไม่รู้ยังคงตื่นกล้องอยู่ถึงแม้ว่าจะทำคลิปการสอนฟิสิกส์มาหลายครั้งแล้วก็ตามนะครับโอเควันนี้นะครับผมเอาแบบฝึกหัดมาจากแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์จาก UWLMS เรื่องสักไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับโจทย์ข้อนี้พูดถึงแท่งลวดตัวนำบางมีความยาวเป็น A มีประจุกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอประจุทั้งหมดที่กระจายอยู่ก็คือมีค่าเท่ากับบวก Q ตัวใหญ่โจทย์ให้เราหาสักไฟฟ้า2จุดจุดแรกก็คือทางด้านขวามือของลวดตัวนำซึ่งมีระยะห่างออกไปเป็น x เราเรียกจุดนี้ว่าจุด p แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คืออยู่เหนือขึ้นไปด้านบนของลวดตัวนำบางเราเรียกว่าจุด r ผมจะพาพวกเราหาที่จุด p ก่อนแล้วกันโดยทั่วไปสมการที่เราใช้ในการหาสักไฟฟ้าหรือว่าสูตรเราจะใช้ k อินทิเกรต dq หารด้วย r สิ่งที่พวกเราจะต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นก็คือเราจะต้องมาดูว่า dq ของเราคืออะไรและก็อีกจุดหนึ่งก็คือเราจะต้องมาดูว่าเจ้า r ของเราเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่กันแน่โอเคผมจะพาพวกเราหา dq ก่อนถามว่า dq มันอยู่ตรงไหน dq ก็คือประจุเล็กๆไม่รู้เล็กแค่ไหนคือประจุทั้งหมดอ่ะมันเป็นบวก q ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราจะมองว่าประจุเป็น dq ฮะdq ของผมจะมีค่าเท่ากับแลมดา dx แลมดาก็คือการกระจายของประจุต่อด้วยหรือว่าหารด้วยความยาวทั้งหมดนั่นเองอันนี้คือ dq ของผมทีนี้ต่อมาผมจะมาดูตัว r ครับตัว r คือระยะจากตำแหน่งที่ประจุอยู่จนถึงจุดที่เราต้องการจะหาสักไฟฟ้าสมมตินะครับถ้าผมกำหนดให้ dx อยู่ตรงตำแหน่งนี้นี่คือ dx ของผมอยู่ตรงตำแหน่งนี้ถามว่าระยะจากจุดที่ประจุอยู่ก็คือ dx นะครับจนถึงจุด p คือเท่าไหร่คำตอบมันก็คือห่างออกไปคือ x ทีนี้ถ้าผมเลื่อนเอา dx มาไว้ที่ตำแหน่งปลายสุดล่ะ dx อยู่ตรงนี้ถามว่าระยะจากจุด dx อยู่จนถึงจุด p จะยาวเท่าไหร่จากในรูปเราก็จะเห็นว่าคือมันยาวออกไปทางด้านซ้ายมือจากจุด p ก็คือ x บวกกับ a นั่นแสดงว่า r ของเราไม่คงที่แล้วครับดังนั้นเราจะต้องมากำหนดว่าเราจะแทน r ด้วยตัวแปรอะไรจึงจะเหมาะสมเอาแบบนี้แล้วกันผมจะแทนให้ตรงตำแหน่งจุด p นี้ครับให้มีค่าเป็น x เท่ากับ0นะครับ x เท่ากับ0เมื่อเลื่อนไปทางด้านซ้ายมือตรงนี้ครับค่าของ x ก็จะเพิ่มขึ้นถึงตรงตำแหน่งนี้ x ของผมจะมีค่าเท่ากับ x ละนะครับก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะครับตรงท้ายที่สุดตรงนี้ครับระยะ r ของผมก็จะมีค่าเท่ากับ x บวกกับ aดังนั้นตัว r ของผมนะครับผมก็จะแทนมันด้วยตัวแปรหนึ่งที่มันสามารถยืดหดได้นะครับตัวแปรนี้ผมจะตั้งชื่อมันว่า x แล้วกันดังนั้นผมก็จะแทนค่าของการอินทิเกรตจาก dq ผมก็จะเขียนเป็น lambda dx หารด้วย xเนื่องจากว่าเจ้าแลมดาเป็นค่าคงที่ผมก็ดึงออกไปข้างนอกก็เหลือเพียงแค่การอินทิเกรต dx หารด้วย x หลายคนน่าจะคุ้นเคยกับการอินทิเกรต dx ส่วน x แล้วซึ่งคำตอบของเราที่ได้ก็คือก็จะได้ออกมาเป็น log xอย่าลืมนะครับว่าลิมิตของการอินทิเกรตของเราเนี่ย x เราจะเริ่มต้นอินทิเกรตตั้งแต่จุดนี้
ซึ่ง x ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ x ณจุดนี้นะครับจนถึงจุดปลายสุดของลวดคือฝั่งนี้มันก็คือ x บวกกับ a เมื่อผมแทนค่าลิมิตของการอินทิเกรตลงไปในคำตอบที่ผมหามาได้ผมก็จะได้ออกมาเป็นล็อกของ x บวก a หารด้วย x นี่คือคำตอบแล้วนี่คือศักย์ไฟฟ้าที่จุด p มีค่าเท่ากับ k ลัมดาล็อก x บวก a หารด้วย x นะครับหรือใครจะตอบให้อยู่ในรูปของ1ส่วน4พายเอพซิลอน0ส่วนเจ้าตัวแลมดามันก็คือประจุทั้งหมดส่วนด้วยความยาวของลวดในที่นี้ลวดของเรายาว a นะครับแล้วก็คูณกับค่าของล็อก x บวก a หารด้วย x ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือคำตอบเนาะศักย์ไฟฟ้าที่จุด p นักศึกษาครับทีนี้เราจะมาเปลี่ยนจุด p ที่อยู่ด้านขวามือขึ้นไปเป็นจุด r ซึ่งอยู่ด้านบนนะครับเรามาดูว่าศักย์ไฟฟ้าที่จุด r นั้นจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรายังคงใช้สูตรเดิมนะครับก็คือ v ที่จุด r นั้นก็มีค่าเท่ากับ k อินทิเกรต dq หารด้วย rเราต้องมาดูนะครับว่า dq ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนื่องจากว่าเป็นการกระจายของประจุต่อความยาว dq ของผมจึงมีค่าเท่ากับ lambda dx นะครับเพราะว่ามันอยู่บนแกน x ตามที่เราตั้งขึ้นมาทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญซึ่งนั่นก็คือส่วนของ r ส่วนของ r วัดยังไงครับส่วนของ r ก็คือสมมติผมให้ dq อยู่ตรงตำแหน่งนี้เราก็วัดระยะจาก dq ไปจนถึงจุด r จากรูปนี้ก็คือระยะ y นะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนตำแหน่งของ dq สมมติผมให้อยู่ตรงตำแหน่งไกลสุดเลยนะครับระยะห่างก็คือตรงนี้ครับนี่คือระยะ r ซึ่งถ้าเรามองในลักษณะของสามเหลี่ยมพีทาโกรัสนะครับด้านที่ยาวที่สุดก็เกิดจากการเอา x กำลัง2บวก y กำลัง2แล้วก็ถอดสแควร์รูทออกมานะครับนั่นหมายความว่า r ของเราไม่คงที่โดยที่ r น้อยที่สุดนะครับก็คือตรงนี้ครับที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0จะมีระยะเป็น y แล้วก็ r ที่ไกลที่สุดที่ตำแหน่ง x เท่ากับ a ก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้เมื่อเราทราบค่าของ dq แล้วก็r เรียบร้อยแล้วผมก็จะแทนลงไปในสมการนี้ k อินทิเกรต lambda dx หารด้วยตัวด้านล่างนะครับ x กำลัง2บวกกับ y ยกกำลัง2เราอินทิเกรตเทียบกับ dx โดยที่ลิมิตของการอินทิเกรตของเราก็คือเริ่มตั้งแต่ x เท่ากับ0จนถึงx เท่ากับ a ตัวแลมดาตรงนี้ครับมันเป็นค่าคงที่เนาะเราเอามันออกไปข้างนอกดีไหมครับนะมันไม่ยอมออกไปนะครับลบทิ้งซะเลยนะครับแล้วก็เขียนใหม่นะครับก็เป็นแลมดาตรงนี้ทีนี้การอินทิเกรตทั้งยวงตรงนี้ครับหลายคนเห็นแล้วอาจจะถอดใจไปต่อไม่ได้นะครับทั้งที่รู้ว่าเราจะต้องอินทิเกรตออกมานะครับถ้าใครไม่อยากอินทิเกรตนะครับก็ไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะครับหรือเปิดเท็กซ์บุ๊กดูด้านหลังนะครับเขาจะบอกว่าผลลัพธ์ของการอินทิเกรตพจน์นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ผมไปเปิดมาแล้วนะครับมันจะได้ล็อก x นะครับไม่ได้โกงนะครับบวกกับรากที่2ของ x กำลัง2บวกกับy ยกกำลัง2โอเคตัดกลับมาที่ผมแทนค่าลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่อินทิเกรตแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับว่า
ลิมิตของการอินทิเกรตของเราก็คือตั้งแต่ x เท่ากับ0จนถึง x เท่ากับ a ดังนั้นผมก็จะใส่ลิมิตด้านบนก่อนตรงไหนที่เป็น x ผมก็จะแทนด้วย a อันนี้ครับแทนลงไปเรียบร้อยแล้วส่วนด้านล่างตรงไหนที่เป็น x ผมก็จะแทนด้วยเลข0ดังนั้นด้านล่างเนี่ยมันจึงเหลือเพียงแค่ log y เท่านั้นทีนี้ผมก็จัดรูปใหม่โดยการจัดรูปของผมจะเปลี่ยน k ให้อยู่ในรูปของ1ส่วน4พายอัพซิลอน0ส่วนแลมดาผมก็จะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของประจุทั้งหมดส่วนด้วยความยาวซึ่งจากในรูปความยาวก็คือ a ส่วนด้านหลังก็จัดรูปธรรมดาครับจะเห็นว่านี่คือคำตอบของสักไฟฟ้าที่จุด r ไม่ได้ยากเลยเนาะความยากของมันน่าจะอยู่ที่เจ้าตัวนี้ครับสีเหลืองก็คือการอินทิเกรตเราลองไปเปรียบเทียบดูนะครับว่าสักไฟฟ้าที่จุด p กับสักไฟฟ้าที่จุด r จุดไหนที่ให้สักไฟฟ้ามากกว่ากันผมเชื่อว่าถ้าเราทำข้อนี้ได้เราก็จะสามารถหาสนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุที่กระจายอย่างสม่ำเสมอบนลวดตัวนำได้ไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าด้านบนด้านล่างนะครับหวังว่าตัวอย่างนี้จะช่วยทำให้เราเข้าใจแล้วก็มีความพร้อมสำหรับการสอบกลางภาคที่จะถึงนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ